รูปะแดนสยามรูปะเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งผมหมูวิชิตศิลารัมจะรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันอย่างที่รู้อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะผู้คนต้องพบกับความยากลำบากต้องอพยพขนย้ายข้าวของแล้วมองดูบ้านตัวเองที่เต็มไปด้วยน้ำบางครั้งย้ายไม่ทันก็เสียหายทั้งทรัพย์สินและอาจถึงแก่ชีวิตได้แต่ความจริงประเทศไทยเราก็เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมมานับไม่ถ้วนทั้งท่วมเล็กท่วมน้อยไปจนถึงท่วมใหญ่ในคลิปนี้ผมจะขอเสนอเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ๆในประเทศไทยในแต่ละปีพ.ศ.มาให้เพื่อนๆได้ทราบกันโดยครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2328สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2328อันเป็นปีมะเสงหลังจากสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เสร็จไม่นานนักพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกไว้อย่างไรก็ตามพระราชพงศาวดารไม่ได้บรรยายถึงเหตุการณ์น้ำท่วมแบบชัดเจนนักจดหมายเหตุที่ค้นพบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนั้นทำให้ระดับน้ำที่สนามหลวงลึกถึง8ศอก10นิ้วนักวิชาการและนักเขียนด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานสาเหตุที่น้ำลึกขนาดนั้นว่าอาจเป็นเพราะสนามหลวงในช่วงเวลานั้นยังเป็นที่ลุ่มอยู่ครั้งต่อมาปีพุทธศักราช2362น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่2เมื่อเดือนตุลาคมปีเถาะน้ำท่วมพระนครระดับน้ำที่ท่วมสนามหลวงน้ำลึก6ศอก8นิ้วและยังท่วมพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานจนเสด็จออกว่าราชการไม่ได้อีกด้วยและย้ายไปว่าราชการที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทน้ำท่วมครั้งนี้ยังตามมาด้วยปัญหาข้าวยากหมากแพงจนประชาชนต้องอดอยากกันด้วยครั้งต่อมาในปีพุทธศักราช2485ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนน้ำท่วมบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าสูงถึง 1.5 เมตรและท่วมนานถึง3เดือนรวมถึงพื้นที่สำคัญอีกหลายแห่งเช่นสถานีรถไฟหัวลำโพงถนนเยาวราชอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภูเขาทองถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นต้นนับเป็นเหตุการณ์ที่น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเช่นเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อมาเก็บกักน้ำครั้งต่อมาปีพุทธศักราช2518พายุดีเพรสชันได้พาดผ่านตอนบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้มีปริมาณน้ำสูงทางภาคกลางตอนบนจนเป็นเหตุให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมกรุงเทพมหานครครั้งต่อมาปีพุทธศักราช2521น้ำท่วมอุบลราชธานีเกิดจากพายุ2ลูกคือเบสและคิดพาดผ่านและมีน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำป่าสักในปริมาณมากทำให้เกิดน้ำไหลบ่าจากทุ่งตะวันออกเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งต่อมาปีพุทธศักราช2526เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งในประเทศไทยเหตุเกิดเนื่องจากพายุดิเพรสชัน2ลูกพัดผ่านเข้ามาคือเฮอร์เบิร์ตและคิมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่รองรับปริมาณน้ำฝนรับไม่ไหวเกิดเป็นน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนืออีสานและตะวันออกรวมเป็นหลังคาบ้านเรือนที่พักอาศัยกว่า 5,000 หลังจากนั้นเกิดน้ำทะเลหนุนน้ำท่วมเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังรถยนต์ไม่อาจจะสัญจรวิ่งได้ตามปกติครั้งต่อมาปีพุทธศักราช2537เกิดพายุฝนฤดูร้อนถล่มกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยเฉลี่ยทั่วกรุงเทพมีปริมาณน้ำฝน200มิลลิเมตรมากที่สุดในประวัติการเรียกกันว่าฝนพันปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ตั้งแต่เขตยานนาวาเขตสะพานควายสวนจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมไปถึงถนนวิภาวดีรังสิตและเขตราชดาภิเษกถนนลาดพร้าวถนนสุขุมวิทถนนสาทรโดยเฉพาะซอยเซนหลุยมีน้ำท่วมขังมากที่สุดประมาณ50เซนติเมตรส่งผลให้จราจรเป็นอัมพาตเกิดไฟฟ้าดับหลายจุดและรวมไปถึงเขตทางภาคเหนือตอนบนก็มีปริมาณน้ำท่วมสูงเช่นกันครั้งต่อมาปีพุทธศักราช2538เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งเนื่องจากมีพายุหลายลูกพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤษภาคม
และมีสภาพฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมเนื่องจากพายุโอลิสทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูง 2.27 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเท่ากันกับน้ำท่วมปีพุทธศักราช 2485ครั้งต่อมาปีพุทธศักราช 2549เกิดน้ำท่วมใน47จังหวัดทั่วประเทศส่งผลให้หลายพื้นที่มีสภาพน้ำท่วมขังประกอบกับมีการผันน้ำเข้าเก็บกักเอาไว้ในพื้นที่ว่างเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีและปทุมธานีรวมประมาณ 1.38 ล้านไร่ต่อมาจังหวัดดังกล่าวไม่สามารถรับน้ำได้ไหวน้ำจึงไหลเข้าท่วมขังที่กรุงเทพเกือบ1เมตรนานกว่า1สัปดาห์และที่หนักที่สุดก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์มีปรากฏการณ์ดินโคลนถล่มเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมากและมาถึงครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติการจนได้สมญานามว่ามหาอุทกภัยเพื่อนๆหลายคนคงทราบบรรยากาศนี้ดีทั้งที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆและประสบพบเจอด้วยตัวเองเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ท่วมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีและมีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคส่วนของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมหนักเป็นระยะเวลานานยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุอุทกภัยครั้งนี้มาจากปรากฏการณ์ลานีญาและได้รับอิทธิพลจากพายุทั้งหมด5ลูกได้แก่พายุโซนร้อนไหหมานกเต็นไหถางเนสาดและนานแก่ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสังคมกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีร่องมรสุมและลมประจำท้องถิ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตามมาและในขณะที่บรรยายคลิปนี้ก็เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่23ถึง28กันยายนพุทธศักราช2564อิทธิพลจากพายุเตียนหมู่ทำให้เกิดอุทกภัยใน30จังหวัดและตอนนี้ยังมีประชาชนประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งในจำนวนนี้มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิลพบุรีและนครสวรรค์และที่หนักที่สุดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็คือจังหวัดชัยภูมิขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนผ่านอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ